วันนี้ฝนตกแล้วจ้ะพี่น้องสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนจ้ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะจ้ะฝนตกไอเซเรนิ่งมั้งเรนิงเรนิ่งาเขาเลยใส่หมวกกันฝนของคนโบราณสมัยก่อนจะใส่แบบนี้เคยเห็นไหมพี่น้องเวลาเขาถ่ายนั้งสมัยโบราณเนาะเขาจะมีมันเป็นพลาสติกเรน h ฮ t เยอเลนแฮตเยอเขาจะใส่ใส่จะพาคุณย่าไปทุระแล้วก็ไปซื้อของด้วยจ้ะ These are what you call showers mm hmm. yeah. not rain no. you know what I mean เ yeah. <Yes. S 1> a h yeah. s a m มาย mom shower shower ก็คือตกเบาๆนะย่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นการฝนมาก มาจ้าพี่น้องจ๋าไปด้วยกันวันนี้จะเข้าในเมืองกันนะคะขับรถไม่ไกลค่ะจากบ้านทรายก็ไม่ถึงสิบนาทีจ้ะเนาะขับไปในห้างเฉยๆจ้ะเพราะว่าธนาคารพาคุณย่าไปธนาคารก็อยู่แถวห้างใกล้ๆกันเนาะจา้าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเราแบบง่ายๆสบายๆายายตามสไตล์บ้านเราจา้ะคุณยา่าตอนนี้นะคะอายุแปดสิบเก้าเนาะหลายคนถามอายุคุณยา่าคือแปดสิบเก้าปี แต่ยังไม่ครบเดือนเนาะเขาไม่ขับรถแล้วในวัย89ดสิบเกตอนนี้หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลสองเดือนเข้าไปน้านคุณย่าก็เลยตัดสินใจว่าออกมาฉันไม่ขับแล้วเนาะพี่น้องนั่นละก่อนหน้านี้คุณย่าก็ยังขับรถเจ๋วๆเลยหลายคนก็ถามว่าทรายเมื่อไรจะขับรถให้คุณย่านั่งบ้างเนาะค่ะในตอนนั้นเนาะตอนนี้คุกคนก็จะเห็นแล้วทีนี้เนาะ <laughs> เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลาล่ะทุกอย่างต้องรอเวลาหมายถึงทุกอย่างก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะคุณย่าตอนนั้นเพื่อนก็ยังอยากขับอยู่อยากใช้ความสามารถของตัวเองอยู่แต่เขาจะประเมินตัวเองออกนะจ้ะว่าสมควรขับหรือไม่ขับก็เหมือนตอนนี้เห็นไหมเพื่อนไม่ขับแล้วแต่ว่าก็โอเคนะถ้าคุณย่าขับายว่าขับได้แต่คุณย่าไม่ขับเฉยๆนั่นแหละจ้ะเป็นแบบนี้นะฟี่ดองวันนี้ายจะไปธนาคารกับคุณยา่าอ่า ไปทําธุระเสร็จเนาะทีนี้ทําธุระเสร็จคุณย่าเขาก็จะโรอท่ายนั่งรอที่ห้างแล้วทายก็จะไปซื้อของให้คุณย่าแล้วก็ให้พวกทายนี่แหละค่ะเป็นซื้อของประจําสัปดาห์นะคะพี่น้องจ๋า mm hmm. ตอนนี้เราก็จอดรถตรงที่คนพิการจะต้องมีบัตรผู้พิการที่เราโควจากรัฐบาลจะล้ะเราก็ติดหน้ารถเลยคุณย่าไม่ใช่ คือคนพิการนี่คือไม่ได้หมายความว่าแคน็ขาด้วนหรืออะไรมันมีหลายอย่างคุณย่าได้เพราะว่าคุณย่าเป็นหอบค่ะคือเดินไกลไม่ได้จะต้องจอดรถตรงใกล้ๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าที่จอดรถคนพิการจะใกล้ๆส่วนใหญ่เนาะอันนี้คือเดินไปธนาคารแล้วก็เดินกลับมาห้างคุณย่าไหวอยู่นะคะเดินได้อยู่นั่นแหละมานั่งรอที่ห้างสายก็ไปช้อปปิง้งไม่เกิน40นาทีแปบ๊บเดียวค่ะที่สายถ่ายให้ดูอยู่นี่คือหมูนะคะหมูเขาเอิญ มันเป็นหมูสไลด์นะนะจ้ะที่คุณย่าเอามาทําแซนด์วิชเป็นของโปรดคุณย่าเนาะนั่นแหละจ้ะเวลาซื้อของเสร็จก็เดินกลับไปรถนี่แหละคุณย่ายังทําได้ดีอยู่นะคะทําได้ดีอยู่แต่ถ้าจะให้ไปเดินดนานสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีซื้อของเหมือนสมัยก่อนก็ไม่คงไม่ได้แล้วเพื่อนก็นั่งรอเพื่อได้เจอคนเดินไปนูนป่นไปนี่เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านนะนะจ่ะกลับมาบ้านเนาะค่ะทรายก็จะมาทําอาหารเนาะ สไตล์ทรายการทําอาหารเนาะค่ะจะถ้าทําได้นะจะทําไว้ตอนนี้เผื่อตอนเย็นเลยหมายถึงเผื่อพ่อไมน้นอกจากถ้าถ้ามันเป็นอาหารที่สามารถทําเผื่อไว้ได้นะวันนี้ทรายจะทําข้าวผัดจ้ะข้าวผัดสไตล์อี่ฉันเองเ <c oughs> นาะไม่ใช่ข้าวผัดอเมริกันได้พี่น้องข้าวผัดสไตล์ทรายทำอาหารไม่จาเป็นจะต้องเหมือนใครคะ่ะขอทําทขอาให้ทําแล้วแบบว่าคนที่กินถูกใจแล้วก็อร่อยแค่นั้นละจ้ะ เนาะข้าวของทรายเหลือจากสามสี่วันที่แล้วแช่ช่องแข็งไว้จะเอามาผัดจ้ะแล้วก็หุงใหม่ให้น้องมิลีเอาข้าวเก่ามาใช้ให้มันหมดเนาะจ้ะนั่นละ่ะพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้นะคือคุณย่าเขาเขาจะแบบว่าสตริกะนะคือหมายถึงว่าเขาเจอแบบไม่ชอบเอามากๆสําหรับการทิ้งอาหารพี่น้องเหลือนิดหนึ่งเพิ่นก็เก็บนะคะคุณยา่าซึ่งมันเป็นนิสัยที่ดีที่เรา ที่ซายนะคิดว่าน่าจะเอาเป็นแบบอย่างเขาบอกว่าไม่ใช่การประหยัดอย่างเดียวแต่มันเป็นแบบว่าอาหารเนาะพ่ดีเพื่รู้จะทิ้งอย่างทําไมแบบว่ากว่าจะได้มานะ่ะหมายถึงว่ากว่าที่คนจะทําให้เราได้กินอะไรอย่างนี้เนาะนิดเดียวเพื่อนก็เพื่อนก็เก็บได้คุณย่าพี่น้องเพราะฉะนั้นเรานี่ห้ามทิ้งเลยถ้าคุณย่าเห็นเขาจะไม่ค่อยพอใจในเรื่องของการทิ้งอาหารหรือทิ้งของกินกินแบบขาบาข้านเราเรียกว่าอะไรทิ้งทิ้งคล่องๆงนะ่ะไม่ได้เนาะพี่น้อง ที่อังกฤษเนาะวันหนึ่งก็มีอยู่สามสี่ฤดูด้วยกันเห็นว่าที่สายพาคุณย่าไปเนะี่ยฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากตอนเช้าพอมาใสาสายก่อนกินข้าวนี่เริ่มแดดออกแล้วสักหน่อยสักหน่อยก็จะเป็นลมเป็นอะไรวานะพี่น้องแต่ว่าเออเห็นแดดก็ซักไปก่อนซักผ้าจะ้ะเพราะบ้านนี้อยู่กันสี่คนมันเลยได้ซักบ่อยจะ้ะพี่น้องจ๋าเห็นแดดก็ต้องรีบซักนั่นะละ่ะตากผ้า ซักผ้าคุณย่าเขาก็มาเก็บให้นะจะออกกําลังกายแต่ต้นตากในทรายตากเองได้บอกเพิ่อน,นั่งพักเลยนั่นล่ะจ้ะอาหารเที่ยงของคุณย่าก็จะเป็นแซนด์วิชนะคะเป็นอาหารเบาเาค่ะแล้วก็สองอย่างนีหละ่ะน้ำเอ้ยส้มกับขนมอันนี้อาหารทรายเห็นไหมหมูที่เหลือก็อามากินแล้วก็ผักกับข้าวผัดนอกจ้ะพี่น้องนั่นละ่ะห้ามทิ้งอันนี้คือน้องเมลีจ้ะตอนเย็นๆนะคะ นางหิวมากก็ให้กินก่อนเพื่อนเลยรอพ่อไม่ไหวเป็นข้าวสวยกับปลาชุบแป้งทอดใส่จะใส่แป้งนิดนึงนางจะชอบเอามากๆเลยเนาะพี่นอ้องหุงข้าวให้ใหม่เพราะว่าข้าวเก่าที่ใส่ใช้ผัดนะ่ะมันมันนานแล้วเพราะว่าเอาแช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะนี่แหละปลาหนึ่งตัวตัวใหญ่เลย ใส่ก็ถ่ายให้ดูเนาะค่ะพี่นงค์ค่ะว่าอาหารเย็นของคุณย่าคืออะไรคุณย่าเขาไม่ทานข้าวผัดหรืออะไรกับเราเขาจะก็เลยต้องทานตัวนี้เป็นพายาเนื้อวัวเนาะจา้ะเป็นของที่แช่แข็งหลายคนถามว่าคุณย่ายังทานอาหารแช่แข็งอยู่ไหมใส่ก็เลยถ่ายให้ดูว่าทานนะคะแต่ไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อนเนาะ ประมาณเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเนาะในลักษณะแบบนี้แหละเวลาที่ทรายทําอะไรแล้วที่ถามคุณย่าว่าจะกินกับเราไหมเขาไม่กินด้วยเขาจะเอาตัวนี้มาซึ่งใส่ในเตาอบหรือไมโครเวฟตามตามเวลาที่เขาเขียนไว้ให้เนะจ้ะอันนี้นะจ้ะสมัยก่อนคุณย่ากินบ่อยมากเลยพี่น้องเนือสมัยอยู่คนเดียวนะจ้ะเนาะกินเกือบทุกวันนั่นแหละนอกเหนือจากวันอังคารที่มากินของทําใหม่ๆกับทรายกับวันอาทิตย์สองวันน่จ้ะนอกนั้นก็จะกินอาหารเป็นอาหารกล่องเนะจ้ะ ให้ดูฝีมือสายพี่น้องสไปรไทยคุณย่าชอบมากๆเลยเพราะว่าสายบอกว่าสายตัดให้ได้ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปรานเนาะเพราะาเพิ่นถามบอกว่าพาไปตัดผมหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นผมยาวแล้วหรือว่าถ้าสายตัดได้ก็ตัดนะน,นะเพราะาสายเคยตัดให้เมดีเพิ่นเห็นสายบอกว่าสายตัดได้สันพี่น้องเห็นไหมสวยไหมร <laughs> อข้างๆยาวมาเท่ากันก็ก็อโอเคแล้วน้องเมดีนิสัยแบบนี้แหละจ้ะโยกคุณพ่อ พ่อเพื่อนโทรมาบอกทุกวันจ้ะว่าจะถึงบ้านแล้วถึงบ้านประมาณกี่โมงน,น,นะจ๊ะน้องมิลีเขาแอบยอก,กับพ่อเพื่อนนั่นแหละส่งข้อความหาพ่อบอกว่าพ่อเห็นไหมหนูส่งข้อความหานี่ะน,นะประมาณนี้จ้ะบ้านไซสามีไซก็ง่ายๆจ้ะนั่งทานข้าวกับคุณย่าเพื่อนน้องมิลีทานเสร็จแล้วเป็นอาหารที่ไซเตรียมไว้นั่นแหละเป็นข้าวผัดแล้วก็เตงแล้วก็กินกับน้ําจิ้มไก่พี่น้องอร่อยค่ะน้ําจิ้มไก่ไม่เผ็ดมากนะจ้ะ แล้วหล,หลังจากนั้นเขาก็จะกินเป็นโยเกิร์ตเป็นของหวานจ้ะอันนั้นเป็นปลาทอดน้องบีที่เหลือเนะอาะคุณย่าก็กินนะคะปลาทอดหยิบกินเล่นนะนะจ้ะพี่น้องนี่แหละง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะกินอาหารจานเดียวกินอาหารอะไรก็ได้ที่เรากินแล้วเรารู้สึกโอเคที่เราชอบนะละ่ะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครแล้วก็ไม่จําเป็นใครก็ต้องมาเหมือนเราจะสนะหมายถึงว่าก็คือทําไปเลยทําแบบที่บ้านเราแบบว่าชอบนะ ี่แหละคุณย่าเขาเคยทําส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารคนณละจานค่ะแบบนี้แหละเห็นไหมคุณย่าเขาก็จะกินอย่างนี้แหละคุยกันไปกินไปคุยไปพ่อโอ้แม่ลูกเพิ่นอืมทายก็ไม่กินจ้ะตอนเย็นเย็นทายก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หยิบนั่นหยิบนี่ก็อิ่มแล้วจ้ะเนาะหลังจากนั้นพ่น็จะทานขนมนิดหน่อยแล้วก็ชานั่นแหละเป็นเสร็จพิธี <laughs> หลังจากนั้นภารกิจของสายก็ตามที่เห็นจ้ะพี่น้องเล่นกับลูกเดี๋ยวพ่อเพื่อนก็ออกมาเล่นด้วยแต่ว่าสายไม่ได้ทานข้าวสายออกมาวิ่งได้เร็วก่อนเพราะพ่อไม่เพิ่งทานข้าวเราต้องกินโยเกิร์ตกินชากับคุณย่าอย่างนั้นดานอจาพี่น้องอันนี้คือว่าวที่นางทํามาจากโรงเรียนนะจ้ะนางก็เอามาวิ่งเล่นเราก็จะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้า ซึ่งโดยเฉพาะอยู่ที่อังกฤษจ้ะเขาจะอยู่บ้านใครบ้านมันไม่ค่อยสูงสิงกันเท่าไหร่นานๆทีเนาะจ้ะพี่น้องก็จะนัดกันมาปาร์ตี้สังสรรค์ลืกวันเกิดอย่างนี้เนาะจา้ะเหมือนเมลีเนี่ยวันเกิดเพื่อนเดือนสิงหาเดี๋ยวก็รวมเพื่อนที่สนิทของเพื่อนเนาะอ่าหลายคนก็ไม่ได้มาเพราะว่าเป็นปีเออเป็นเดือนปิดเทอมใหญ่เขาจา้ะวันเกิดเมลีเขาก็ไปเที่ยวกันมาเฉพาะคนที่ไม่ได้ไปไหนเนาะจานะ้ะเนาะนี่แหละชีวิตเราพี่น้อง ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะทำให้มีความสุขทุกวันคนที่อยู่รอบข้างเรากับคนที่เรารักน่ะละ่ะคนที่รักเราทําให้มีความสุขเนะพี่น้องจ้ะไม่รู้หรอกไม่ต้องไปมองว่าอนาคตเป็นยังไงจ้ะวันนี้ดีอนาคตมันก็จะต้องดีน่ะละ่ะทายคิดว่าเนะพี่น้องเนาะนั่นะล่ะเล่นว่าวเล่นว่าวจ้ะภาษาภาษาอีสานคือเล่นเบาเ้อเล่นว่าวะล่ะจ้ะน้องมีลีอันนี้มันประมาณทุ่มกว่ากว่านะพี่น้อง ตอนหน้าร้อนมันก็จะไม่มืดค่ะแต่หน้าหนาวหน้าบ่ายสามก็มืดตือแล้วค่ะบ่ายสามครึ่งอย่างนี้นะเนาะต้องเก็บเกี่ยวจ้ะเวลามันหน้าร้อนอยู่ข้างนอกได้นานเวลาน้องเมลีก็ว่าประมาณสองทุ่มไปอาบน้ํานอนจ้ะถ้านั้นก็หลีดได้ถ้าปิดเติมโอเคค่ะพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย